สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด -19 นะคะวันนี้อังคาร23มิถุนายน2563กับธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะรายการที่เราจะร่วมสู้เจ้าไวรัสวายร้ายนี้นะคะแม้ว่าไวรัสนี้จะหายไปจากประเทศไทยเนี่ย20กับ30วันแล้วแต่บางธุรกิจก็ยังเปิดไม่ได้เนาะเพราะเราต้องเฝ้าระวังกันอยู่วันนี้จะมาพูดถึงอีก1ธุรกิจที่ดูแล้วจะเสี่ยงมากค่ะก็คือผับบาร์นั่นเองแต่ก็มีข่าวลือกันมามีความคาดหวังกันว่าน่าจะเปิดได้1กรกฎาคมนี้แล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันเลยนะคะว่ามาตรการที่ผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังคนที่จะไปเที่ยวนะสายแดนต่างๆจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลมาคุยกับเราในวันนี้นะคะสนุกแน่นอนหมอแล็บแพนด้าค่ะหมอแล็บบอกประสบการณ์ส่วนตัวก็พอสมควรนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหมอแล็บจะมีคำแนะนำอย่างไรค่ะคุณผู้ชมมีคำถามอะไรก็ส่งมาได้นะคะที่ SMS 4111001ค่ะส่งมาได้ตลอดทั้งรายการและรายการเราก็เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมบริจาคด้วยนะคะเพื่อส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะผ่านเลขที่บัญชี015-025-2919ในชื่อบัญชีบมจ.อสมท.ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19ของธนาคารกรุงไทยสาขาสิงห์คอมเพล็กซ์สแกนQR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะทุกเงินบริจาคนะคะทุกบาททุกสตางค์เราจะส่งต่อความห่วงใยไปยังมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และมูลนิธิสภาการพยาบาลค่ะวันนี้วันอังคารก็เป็นประจำที่มีการประชุมครม.นะคะอัปเดตกันสั้นๆมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19มีข่าวดีค่ะมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ7เดือนเลยค่ะให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรหรือฝ่ายรักษาความสงบแล้วก็แพทย์ประจำตำบล นะคะหลังช่วยงานป้องกันโควิด-19กันอย่างขยันขันแข็งก็เดี๋ยวจะให้กรมบัญชีกลางจัดทำหลักเกณฑ์ค่ะถัดมาก็เป็นเรื่องของวันหยุดนะคะเดือนกรกฎาคมเคาะออกมาแล้วสรุปว่าวันหยุดเราจะได้หยุดยาวถึง4วันถ้าเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจก็คือ4 5 6 7เลยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะคะเป็นการหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาแต่วันหยุดของสงกรานต์แปะไว้ก่อนสรุปก็คือยังไม่มีมตินะคะว่าจะให้ไปอยู่ในวันไหนอันนี้ก็เลื่อนออกไปก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ผู้ปกครองต้องเตรียมตัวกันแล้วค่ะเชื่อว่าอาจจะซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนต่างๆให้น้องๆแล้วเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยนะคะว่าการที่จะเปิดเทอมในสัปดาห์หน้านี้แต่ละโรงเรียนจะต้องเตรียมพร้อมยังไงกันบ้างมีมาให้ได้ชมกันนะคะในช่วงความรู้สู้โควิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปชมกันค่ะช่วงความรู้สู้โควิดช่วงเปิดเทอมโรงเรียนจะต้องเตรียมการด้านสุขาภิบาลอาหารในห้องครัวโรงอาหารผู้ที่สัมผัสอาหารและการจัดการคุณภาพน้ำดื่มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้รับผิดชอบต้องจัดเตรียมห้องครัวโรงอาหารและผู้สัมผัสอาหารจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติที่สะอาดถูกสุขลักษณะโดยจัดให้บริเวณทางเข้าโรงอาหารมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ในพื้นที่ต่างๆเช่นจุดรับอาหารจุดซื้ออาหารจุดรอกดน้ำดื่มจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรโรงเรียนอาจจัดเหลื่อมช่วงเวลาปล่อยพักรับประทานอาหารกลางวันเพื่อลดความแออัดพื้นที่ภายในโรงอาหารอีกทั้งยังต้องทำความสะอาดห้องครัวโรงอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกและฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ 6% ในอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรส่วนภาชนะและอุปกรณ์เช่นจานถาดหลุมช้อนส้อมแก้วน้ำส่วนตัวให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานและฆ่าเชื้อด้วยการแช่ในน้ำร้อน80องศาเซลเซียสเป็นเวลา30วินาทีหรือแช่ด้วยโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 6% ต่ออัตราส่วนครึ่งช้อนชาต่อน้ำ1ลิตร1นาทีแล้วล้างน้ำให้สะอาดและอบหรือผึ่งให้แห้งก่อนนำไปใช้ใส่อาหารและสุดท้ายเมนูอาหารต้องเน้นปรุงสุกใหม่หากเป็นเมนูที่รอการจำหน่ายให้นำมาอุ่นทุกๆ2ชั่วโมงโดยต้องมีภาชนะหรือการห่อหุ้มให้ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่จะปลิวมาใส่ได้แล้ววางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า60เซนติเมตรสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ดีใจกับน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยว1กรกฎาคมนี้โรงเรียนทั่วประเทศเปิดแน่นอนค่ะแต่1กรกฎาคมธุรกิจกลางคืนนะคะผับบาร์จะเปิดได้หรือเปล่าวันนี้เราก็ต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะวันนี้มาคุยกันค่ะกับหมอแล็บแพนด้าเทคนิคการแพทย์ภาคภูมิเดชหัสดินนะคะหมอแล็บอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ขนาดผับบาร์ยังไม่เปิดเลยนะตาก็ดำขนาดนี้แล้วเมื่อก่อนก็เคยไปอยู่ครับก็เล่าประสบการณ์คือผับบาร์เนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเนาะมันจะต้องมีการตื๊ดตื๊ดนะครับมีการสีกันนะครับมีการหมายถึงว่ามีการใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันมีการชนแก้วกันให้ติ๊บนักร้องมีเด็กนั่งดริ้งมีการตะโกนโวกเวกร้องเพลงตามใครยังใครหนีสามีมา hey. ขอเสียงหน่อย oh. อย่างนี้อาจจะทำไม่ได้แล้วอาจจะทำไม่ได้แล้วทุกอย่างที่พูดมาเป็นไปไม่ได้หรอทุกอย่างที่พูดมานี้อาจจะมีข้อจำกัดแล้วนะครับขับที่เราเคยเห็นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงอะครับเช่นอะไรบ้างเอามาตรการที่ได้มาตรการที่เขาร่างกันมาใช่ไหมครับก็จริงๆก็จะมี3ส่วนนะครับถ้าเป็นของร้านนะครับร้านที่ให้บริการเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการวัดอุณหภูมิแล้วก็มีเจลล้างมือนะครับตามปกติเลยอันนี้ไม่ยากไม่ยากเมนูต่างๆจากที่เราเคยใช้เมนูอันเดียวกันเรียนกันไปทีละโต๊ะเราก็อาจจะต้องพิมพ์เป็น A4 แจกใช้แล้วทิ้งเพื่อที่จะลดการสัมผัสกันไงนะฮะแต่ร้านอาหารเขาก็ไม่ได้ทำอย่างนี้เนาะก็จริงๆร้านอาหารหรือเขาแบบเช็ดได้อะไรได้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าผับบาร์เนี่ยเราต้องกระหนักนิดนึงเพราะว่าคนที่ไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราตั้งใจไปดื่มพูดตรงๆแต่ร้านอาหารน่ะเราตั้งใจไปทานอาหารแต่ดื่มได้แต่ผับบาร์เราตั้งใจไปดื่มโอ้โหเมื่อก่อนอาหารนี่เป็นเรื่องรองไม่เมาไม่กลับไม่เมาไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ตั้งใจว่าจะไปรักษามาตรการนั่นแหละครับอย่างเคร่งครัดนั่นแหละแต่พอไปแล้วพอเล่าเข้าปากมันลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับร้านอาจจะต้องมีคนนะครับคอยคุมมีคนคอยควบคุมอ่ะคุณจะเดินไปไหนเนี่ยไปเข้าห้องน้ำไปได้ okay. อาจจะต้องรักษาระยะห่างมีคนคอยจัดการตลอดเวลาอยากแวะไปคุยกับโต๊ะนู้นหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้เพราะว่าแต่ละโต๊ะเนี่ยนะครับจะต้องเว้นระยะห่างกันเนี่ย2 เมตร ถ้าไม่ห่างกันขนาดนั้นก็จะต้องมีฉากกั้น okay. อันนี้คือมาตรการที่เขาร่างกันออกมา นะครับผมแล้วก็อาจจะต้องใช้นะครับเครื่องดื่มหรือใช้พวกจานชามอะไรเนี่ยครับเฉพาะคนใช้แล้วทิ้งอะไรพวกนี้นะต่างๆแล้วก็จัดให้มีการระบายอากาศให้ดีค่ะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าผับบาร์เนี่ยนะครับเป็นจุดกำเนิดนะครับในการระบาดของโรคในหลายๆประเทศตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเรานะครับมีมวยใช่ไหมครับมีผับบาร์แล้วก็ต่างประเทศพอเขาเริ่มเปิดแล้วลอก2ก็ระบาดมาจากผับบาร์นี่เองเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องสติคนิดหนึ่งทีนี้พนักงานเมื่อกี้เป็นร้านใช่ไหมครับในส่วนของพนักงานเนี่ยนะครับก็จะมีนักร้องนักร้องเนี่ยเราจะเดินไปให้ทิปเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับหรือว่าไปบังคับให้นักร้องดื่มอ้าวดื่มหน่อยนั่นแหละอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วมันใกล้กันเกินไปเพราะฉะนั้นผับบาร์เนี่ยนะครับในส่วนของนักร้องเนี่ยอาจจะต้องมีฉากกั้นเหมือนคล้ายๆเราดูตู้ปลาอาจจะต้องเว้นแบบนั้นหรือถ้าไม่มีฉากกั้นเวทีนะครับก็จะต้องห่างจากโต๊ะที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ย2 เมตรเพราะว่าอย่าลืมว่านักดนตรีนะครับก็จะต้องมีการร้องเพลงอาจจะต้องใช้พลังเสียงเพราะเป่งเสียงออกมาเนี่ยละอองฝอยนะครับก็จะออกมาด้วยเพราะฉะนั้นไปนั่งใกล้กันกับคนมารับบริการก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวกระเด็นใส่กันเริ่มรู้สึกเหมือนดูทีวีอยู่บ้านแล้วอะจะขอเสียงน้อยไม่ได้แล้วนะครับอาจจะยากแล้วหรือช่วยกันร้องหน่อยนะครับตอนนี้อะไรเงี้ยร้องเองคุณร้องเองไม่ต้องมาให้เราร้องเงียบกันหมดสิงั้นมันก็อาจจะเป็นผับแบบแนวโยกๆเต้นแรงได้ไหมเต้นแรงได้ไหมเต้นแรงเหงื่อออกนี่ก็ยากนะครับแต่คุณบอกว่าเขาไม่ได้ติดทางเหงื่อนะไม่ได้ติดทางเหงื่อแต่ว่าเต้นไปด้วยแบบมันก็มีการฟุ้งกระจายไงนึกออกไหมครับมันเป็นการกระพือละอองเราพูดคุยกันเนี่ยครับปุ๊บกระพือละอองนะครับมีคนถามนะคะ SMS เมนูในร้านถั่วทอดกินร่วมกันได้ไหมคะกินร่วมกันยังไงครับมันใช้มือด้วยเนาะแล้วมันใช้มือแล้วมันเข้าปาก
หยิบจานเดียวกันแบบนี้อาจจะต้องใช้ช้อนส่วนตัวครับตักถั่วทีละเม็ดถั่วกินอย่างเงี้ยป้อนกันก็ไม่ได้แล้วเนาะชนแก้วกันแบบคุณแม่ชนแก้วไม่ได้แล้วคล้องแขนกันไม่ได้แล้วต้องยืนเต้นห่างกัน1เมตรด้วยนะครับอาจจะต้องใช้สายตาในการสื่อสารกันมากขึ้นถ้าเราอยากจะปฏิสัมพันธ์กับโต๊ะข้างๆค่ะไหนดูหน่อยต้องยังไงคะยังไงถึงจะไปเที่ยวผับบาร์แล้วได้ตามเป้าหมายเพราะบางคนเนี่ยเขาก็อุ้ยไปหาคู่นะเขาบางคนโรคจิตเลยไม่เอาดีกว่าครับผมแล้วก็พนักงานนะครับควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยถ้าเป็นไปได้ใส่เฟสชิลร่วมกันด้วยก็จะดีมากส่วนใหญ่เขาจะบังคับแล้วนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ไปต้องใส่หน้ากากอนามัยไหมต้องใส่ต้องใส่ดึงปุ๊บดื่มปั๊บใส่กลับคืนมันจะเป็นอย่างนี้พูดเหมือนง่ายพูดเหมือนพูดเหมือนการ์ตูนอ่ะแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับมาตรการเนาะส่วนผู้ที่มารับบริการเนี่ยเราจะไปกันเป็นกลุ่มไม่ได้แล้วนะครับเฮ้ยแกวันเกิดคนนั้นคนนี้จะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันทั้งร้านไม่ได้แล้วนะเราเขาจำกัดให้ไปกลุ่มละไม่เกิน5คนเอาเพื่อนเยอะไม่ได้ต้องเลือกก็ให้ต้องให้คนอื่นเขาเข้ามาด้วยให้เพื่อนคนอื่นเขาเข้ามาบ้างถ้าเราขนมา20คนอาจจะเต็มร้านเลยนะเพราะว่าแต่ละโต๊ะเนี่ยต้องนั่งห่างกันถูกไหมครับก็ยังดีกว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้กว่าเมื่อก่อนที่ปิ้งย่างต้องกินคนเดียวนะนั่นเหงามากอันนี้ยังไปได้5คนในผับบาร์บางส่วนก็จะมีการเชียร์กีฬากันใช่ไหมครับใช่เช่นมีจอฟุตบอลอะไรนี่ไงก็พรีเมียร์ลีกเราห้ามส่งเสียงเชียร์แล้วนะตอนนี้อาจจะดูเพราะแมนยูยังเข้าอาจจะกำมือเอาอาจจะไม่ได้ไม่ได้แล้วนะครับครับโต๊ะพูต้องใช้ไม้ร่วมกันอันนี้เขาอาจจะต้องห้ามไม่งั้นมันจะหักมือกันเป้าลูกดอกนะครับที่มีกิจกรรมอยู่ในร้านผับบาร์นี่ก็อาจจะต้องห้ามใช่ไหมฮะแล้วก็ตู้เกมต่างๆอันนี้เป็นมาตรการที่เขาออกมานะผมไม่ได้ออกเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหหมอแลบอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงอะไรเงี้ยผมไม่ได้ออกนะครับอันนี้หมายถึงว่าเขามีเขาก็รวมตัวกันนั่นแหละแล้วก็คณะทำงานต่างๆเขาก็ร่างขึ้นมาแต่ว่ายังไม่อนุมัติเนาะหมายถึงว่ายังไม่ได้เคาะโดยสบคใหญ่เนาะยังไม่ได้เคาะแต่ว่ามันก็ไม่ต่างอะไรไปมากกว่านี้หรอกครับก็สักประมาณจะเหมือนนี่สัก 90% นี่แหละหรืออาจจะเหมือน 100% ก็ได้นะครับนี่ก็เสียรายได้ไปเยอะแล้วนะครับผมเล่นเกมอะไรก็ทำไม่ได้และที่สำคัญก็คืองดส่งเสียงร้องเพลงหรือเต้นรำเนี่ยมันแทบจะไม่เป็นผับนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เลือกเอานะครับแต่ก็สนับสนุนกันไปนะครับกิจการมันต้องอยู่ได้เพราะเราเปิดมาแล้วเนาะแต่ต้องช่วยๆกันทำให้มันเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าให้อยู่ในกรอบของ New Normal ค่ะเพราะถ้าใครรู้สึกว่าโหมันจะเป็นไปได้ยังไงก็อาจจะใช้พื้นที่ของท่านในการปรับธุรกิจสักนิดสักหน่อยละกันก็เป็นนั่งดื่มกันเพลงเบาๆหน่อยไม่ต้องสร้างบรรยากาศให้คึกมากเพราะงั้นก็จะเสี่ยงใช่มั้ยคะไม่มีคำถามทางบ้านเลยเหรอฮะ มีแต่คนทางบ้านถามว่าแล้วสรุปต้องจำเป็นต้องเที่ยวมั้ยคะเนี่ยในช่วงนี้ ก็ช่วยกันอุดหนุนครับก็แต่ว่าไปเนี่ยอาจจะต้องจำกัดเวลาสักนิดนึงอาจจะไปแบบโหนานขนาดนั้นไม่ได้ละอาจจะต้อง2ชั่วโมงกลับให้คนอื่นเข้ามาเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าประสบการณ์นี่ได้มั้ย2ชั่วโมงกลับ2ชั่วโมงกลับเหรอครับ2ชั่วโมงจะเช้าว่ะถึงฮะค่อยกลับเขาปิดตี2ครับผมดูแล้วลูกเพจเยอะแยะมากมายเลยนะคะลูกเพจดูเรียกร้องแม้ว่าก็อยากให้กิจการเหล่านี้เปิดบ้างเพราะแต่ละคนก็ดูเป็นสายบันเทิงกันนั้นครับตอนนี้ธุรกิจที่เขาอยากกันมากก็คือร้านเกมถามกันมาบ่อยนะครับก็อาจจะเปิดได้ค่ะอันนี้เปิดได้นั้นก็ต้องเปิดได้แล้วแหละเนาะแล้วก็ผับบาร์ถามมาบ่อยผับบาร์รวมถึงคาราโอเกะด้วยคาราโอเกะเนี่ยนะครับ อาจจะต้องมีการคลีนไมค์ทุกรอบนะครับเพราะว่ามันมีการใช้ไมค์ร่วมกันอันตรายนะครับเวลาเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในนั้นมันมีการจะติดต่อทางตรงไมค์ได้ค่ะมีการร้องตะโกนเนาะใครไปร้องเพลงเบาๆใช่มั้ยมันก็ต้องมีการร้องเพลงตะโกนใช่มั้ยครับใช่ฝุ่นละอองฝอยต่างๆมันก็เข้าไปอยู่ในไมค์โอกาสที่ติดไปสู่คนใช้บริการคนอื่นก็มีสูงเหมือนกันต้องทำความสะอาดดีๆครับค่ะค่ะแล้วยิ่งคาราโอเกะบางที่คือเป็นห้องเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนเลยห้องเล็กมากเอาไมค์ส่วนตัวมั้ยไมค์ส่วนตัวมามั้ยโอ้โหลงทุนครับผมร้องอยู่บ้านก็ได้อย่างนั้นเปิดหน้าจอทีวีเอาโอ้งั้นแสดงว่าธุรกิจเหล่านี้เขาอาจจะต้องปรับตัวเนาะเพิ่มอะไรเพิ่มบริการอื่นๆที่ไม่ได้เน้นปรับตัวครับทุกธุรกิจตอนนี้ต้องปรับตัวหมดเลยนะครับเราจะอยู่กันแบบนี้
ไปค่อนข้างยาวนานพอสมควรประมาณอีกคิดว่าผมคิดว่าอย่างน้อยๆก็ปีกว่าเพราะว่าเราต้องรอวัคซีนวัคซีนต่อให้คิดได้วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ผลิตเอามาฉีดกันเลยไม่ใช่กระบวนการในการทดลองแล้วก็ได้รับการรับรอง มันใช้เวลาเป็นปีในการผลิตวัคซีนแล้วก็ผลิตยาครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กันอย่างนี้แหละไปก่อนอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคใหม่ที่เรายังไม่รู้เราต้องเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ต้องผลักดันมันไปให้ได้อย่างเช่นธุรกิจท่องเที่ยว อย่างที่ซบเซามานานเราก็จะเห็นใช่ไหมครับเราไม่ได้มีการท่องเที่ยวในประเทศมานานแล้วเราก็จะมีการท่องเที่ยวแบบTravel Bubble มองแต่ละประเทศเป็นกลมๆ แล้วก็เลือกประเทศที่เราคิดว่าเรามั่นใจว่าเขาควบคุมได้เหมือนเราค่ะอย่างเช่นอาจจะจับประเทศที่ผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์เหมือนกัน เลือกมาสักประเทศสมมติไต้หวันสมมตินะ เราก็จับประเทศกันลงนามสัญญา ถ้าเราไปเที่ยวไต้หวัน เราไม่ต้องกักตัว ไต้หวันมาเที่ยวเราเขาก็ไม่ต้องกักตัว แต่อาจจะมีเพิ่มมาตรการในการตรวจก่อนที่จะออกนอกประเทศแล้วก็ไปถึงประเทศปลายทางแล้วก็อาจจะต้องตรวจอีกค่ะครับอ๋อมีข้อเสนอมาไม่ขายเหล้าในผับค่ะอันนี้เป็นน่าสนใจมากครับข้อเสนอที่เป็นรายได้หลักเลยเนี่ยผับนะครับเป็นที่ปฏิบัติธรรมเฮ้ยทำไมอ่ะก็ทำไมถึงได้ก็เขาไม่ต้องกินเลยไงฮะมันก็ไม่ใช่ผับแล้วอ่ะ อาจจะต้องเป็นที่รวมตัวกันอาจจะต้องกินได้นั่นแหละครับแต่ว่าจำกัดเนาะจำกัดแล้วก็ให้มันอยู่ในมาตรการมันก็แล้วแต่คนหนึ่งนะใครเยอะใครน้อยถึงจะเมานึกถึงอาชีพที่เกี่ยวเนื่องเลยเมื่อกี้พูดถึงเด็กเสิร์ฟแล้วดีเจนักร้องอ๋อเด็กนั่งดิ้งไม่ได้นะครับอีกอันนึงก็เราจะถามเด็กนั่งดิ้งไม่ได้หรอเพราะนั่งดิ้งอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะเรียกเด็กมานั่งใกล้ๆใช่ไหมครับเคยใช่ไหมล่ะนั่นแหละเราเด็กนะครับเด็กนั่งดิ้งเนี่ยเขาก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเสนอให้ส่งเสริมให้เราดื่มมากขึ้นอีกนิดค่ะการเชียร์การเชียร์ให้เราดื่มมากขึ้นนะครับนั่นแหละมันจะทำให้พอเราเมาแล้วอาจจะขาดสติสิ่งที่เราเคยตั้งใจไปว่าเอ้ยเราต้องห่างกันนะคุณไม่พอผมเมาแล้วผมอาจจะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงเราต้องหนีนะเราต้องอยากเข้าใกล้นะยืนดิ้งแทนก็เชียร์น้ำเปล่าแทนสิน้ำเปล่าพอเมื่อกี้ไม่ขายเหล้าแล้วเนี่ยก็ให้ดื่มอย่างอื่นแทนครับก็น่าจะได้ครับแล้วแต่เลยครับผมแล้วแต่เลยถ้าทำได้ก็ดีมากครับค่ะโอ้โหความเห็นหลากหลายนะคะของผู้ชมว่าสรุปแล้วมันดูน่าจะเป็นไปได้ยากนะคะแต่ก็เป็นธุรกิจที่มีเยอะมากโอ้มีเป็นพันเป็นหมื่นแห่งมีทุกจังหวัดประเทศไทยเป็นประเทศที่บันเทิงนะครับผมรักความบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับผลักดันให้ไปให้ได้แล้วก็อยู่ในกรอบก็อาจจะไม่กระเลิกเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ธุรกิจก็ไปได้ค่ะก็เอาใจช่วยนะเดี๋ยวยังไงหมอแล็บก็อาจจะไปไหมคะในช่วงเปิดแรกๆเพื่อที่จะได้เอามารีวิวให้เราได้ทราบกันอาจจะต้องไปทำการศึกษาวิจัยก่อนนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าเขาได้ทำตามมาตรการกันหรือเปล่าได้ใครอยากให้มีผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบไปทดลองนะคะเรียนเชิญมาได้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอแล็บแพนด้านะคะไปติดตามเพจได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแล้วขอเปลี่ยนอารมณ์เลยนะจากผับบาร์กลับมาที่โรงเรียนเดี๋ยวไปดูโรงเรียนนานาชาติกันเพราะว่าเขาเปิดมาแล้วนะคะก่อนโรงเรียนปกติเขามีวิธีควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยกับคุณรัตยาเรืองขจรนะคะพาไปดูโรงเรียนนานาชาติที่เขาเปิดเทอมกันมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะว่าจะมีมาตรการป้องกันให้น้องๆลดความเสี่ยงจากโควิด-19 ได้อย่างไรบ้างนะคะติดตามได้ในช่วงความรู้สู้โควิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะช่วงความรู้สู้โควิดวันนี้มาดูนะคะว่าอย่างโรงเรียนที่นี่เนี่ยมีการจัดการพื้นที่ยังไงนะคะซึ่งช่วยลดการแพร่ระบาดได้ดีทีเดียวอย่างตอนนี้ดิฉันมาอยู่จุดที่เช้าๆแบบนี้นะคะน้องๆก็จะเพิ่งเข้าเรียนค่ะโดยอย่างที่เห็นนะคะว่าจะต้องผ่านเครื่องในการวัดอุณหภูมินะคะเป็นเครื่องเทอร์โมสแกนซึ่งเด็กทุกคนจะต้องมีการแบ่งทางเข้าออกนะคะเป็นเข้าทางเดียวออกทางเดียวอย่างจำนวนเด็กๆที่เข้ามานะคะจะเห็นว่าไม่มีความแออัดกันเนื่องจากโรงเรียนมีการแบ่งจำนวนนักเรียนนะคะให้มาประมาณ 50% ของนักเรียนทั้งหมดแบ่งกันมา
สลับกันคนละวันนะคะรวมทั้งไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนะคะเดินเข้าไปส่งภายในโรงเรียนแล้วก็อนุญาตเฉพาะให้กับเด็กเล็กนะคะที่จะสามารถเดินเข้าไปส่งได้แล้วเด็กๆทุกคนนะคะก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ผ่านจุดคัดกรองนะคะรวมทั้งก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้งด้วยค่ะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยคือตั้งแต่แรกเลยมันจะเป็นลักษณะทางเดินก็จะเป็นวันเวย์นะคะวันเวย์ไม่มีการเดินสวนกันนะคะเราจะเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์นะคะติดเอาไว้นะคะว่าจุดไหนเป็นจุดที่เป็นระยะห่างที่เป็นระยะปลอดภัยนะคะนั่นคือจุดที่1ที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดที่2ก็คือว่าในห้องเรียนนะคะในห้องเรียนของเด็กๆเนี่ยก็จะถูกจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยนะคะเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการมาเรียนของนักเรียนเราสลับชั้นเยียร์กรุ๊ปมาเรียนนะคะถ้าชั้นไหนเข้าเรียนในวันไหนชั้นอื่นที่ไม่ได้เข้าเรียนในวันนั้นก็ยังคงเรียนออนไลน์ควบคู่กันไปนะคะแม้แต่ชั้นที่มาเรียนในวันนั้นอาจจะมีเพื่อนนะคะที่อาจจะยังไม่ได้เข้ามาเรียนร่วมด้วยก็เรียนออนไลน์พร้อมกันไปค่ะเป็นไปตามมาตรการนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีการสัมผัสตัวกันหรือให้มีระยะห่างที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนครูเองก็ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลานักเรียนเองนั่งเรียนก็ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาระยะนั่งห่างจากเพื่อนก็ต้องนั่งห่างตามจุดที่กำหนดดังนั้นนั่นคือความเปลี่ยนแปลงวิถีเขาเรียกวิถีชีวิตใหม่นะคะที่สำคัญคือเราติดตั้งแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเนี่ยเอาไว้แทบจะทุกจุดนะคะถ้าเกิดได้เดินผ่านจะเห็นว่าเรามีหลายๆจุดซึ่งเด็กๆก็เรียนรู้ที่จะล้างมือให้บ่อยขึ้นนะคะนอกนั้นก็คือเรียนรู้ที่จะพูดคุยกับเพื่อนนะคะหรือมีปฏิสัมพันธ์ปกติเด็กๆอาจจะคุยกันใกล้ทีนี้เราก็บอกเขาคือครูจะคอยเตือนก็ต้องมีการเตือนเป็นระยะแต่ด้วยหลักการแล้วเนี่ยมันผ่านมาประมาณนึงแล้วเด็กๆค่อนข้างคุ้นชินนะคะแต่เด็กก็คือเด็กนะคะมันก็เป็นหน้าที่ของครูนะคะที่จะคอยแนะนำแล้วคอยเตือนเป็นระยะค่ะก็มีที่เวลาเข้าเรียนเราก็มีการเหลื่อมเวลาเข้าเรียนเพื่อไม่ให้แออัดนะคะเด็กโตๆเนี่ยค่ะเราก็มีการปรับเวลารับประทานอาหารด้วยนะคะให้มีการเหลื่อมนะคะเหลื่อมเวลารับประทานอาหารเหลื่อมเวลากลับบ้านเหลื่อมเวลาเข้าเรียนค่ะไอ้อย่างอุปกรณ์การเรียนการสอนที่อาจจะต้องใช้ร่วมกันตรงนี้ก็ยังมีอยู่ไหมคือถ้าเป็นเด็กเล็กเขาจะต้องมีอุปกรณ์เป็นของตัวเองเลยนะคะแล้วก็เป็นข้อแนะนำให้พยายามมีอุปกรณ์เป็นของตัวเองให้มากที่สุดแต่เด็กเล็กอะค่ะต้องมีอุปกรณ์เป็นของตัวเองมาแล้วก็การทำความสะอาดโรงเรียนเน้นการทำความสะอาดค่อนข้างมากมีการทำความสะอาดเชิงลึกนะคะมีการใช้ไอน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างมั่นใจอุปกรณ์นะคะที่มีในห้องเรียนเนี่ยWe've had about 90% of our students come back to school every day. That's a really good number indeed. I think it shows the parents are very confident that all that hard work that the operations team put into place here. ต้องปรับตัวยังไงบ้างคะกับ new normal ที่นี่ค่ะค่ะก็อย่างแรกเลยก็มีเรื่องทางเดินที่ต้องเดินเป็น one direction นะคะคือทิศทางเดียวเพื่อให้แบบไม่อยู่ใกล้กันมากอะค่ะก็ตอนแรกก็งงๆแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ effective ดีค่ะครับแต่คือก็ดีที่ยังมีเพราะคุณครูเขาช่วยคอยเตือนไว้แล้วก็มีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็บนพื้นก็จะมีป้ายบอกไว้ด้วยว่าให้เว้นระยะห่างกัน1เมตรครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้น้องๆค่อยๆเรียนรู้แล้วก็คุ้นชินนะคะกับวิถีใหม่ในการมาโรงเรียนค่ะซึ่งโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่นะคะก็จะเริ่มปิดภาคเรียนกันในสิ้นเดือนนี้แล้วซึ่งเมื่อกลับมาเปิดภาคเรียนนะคะน้องๆก็จะต้องยังคงมาตรการป้องกันเหล่านี้ไว้นะคะเพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คุณผู้ชมคะทางบมจ.อสมท.ค่ะได้รับมอบหน้ากากนวัตกรรมใหม่500ชิ้นค่ะที่ช่วยป้องกันโควิด-19 เอาภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะคุณวรนันท์พัทรทุวานันท์กรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจเอเดนส่งมอบหน้ากากผ้าจำนวน500ชิ้นให้บมจ.อสมท.ผ่านรายการร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19 ของเราค่ะมีผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวไทยและสำนักโทรทัศน์ให้การต้อนรับ
ซึ่งหน้ากากตัวนี้ค่ะ Edenmark Quantecan ถูกพัฒนาขึ้นโดยเทคโนโลยีใหม่ของวิศวกรรมชีวการแพทย์และนาโนเทคที่มีคุณสมบัติทำลายเชื้อโคโรนาไวรัสและจุลินทรีย์ที่ก่อโรคอื่นอายุการใช้งาน30วันโดยไม่ต้องซักเลยค่ะทางบมจ.สมท.เราก็จะส่งต่อความห่วงใยนี้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะไปคนไทยสู้ภัยโควิด-19 พรุ่งนี้มาพบกันใหม่ 5:30 น.กับคุณอาร์มพิพัฒน์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณกองทุนการออมแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ